สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนเพจนะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานใหญ่อุบลราชธานีหรือว่านะครับแฟนเพจมงคลคาร์เซ็นเตอร์อำนาจเจริญนะครับวันนี้นะฮะมาแนะนำรถยนต์สวยๆเข้าใหม่และต้องบอกว่าพิเศษอย่างนึงนะครับคือคันนี้ราคาถูกมากนะครับหลายท่านนะครับถามผมเข้ามาว่ามี Toyota Revo ต้องย้ำนะครับยกสูงนะฮะ Toyota Revo ยกสูงไหมราคาไม่เกิน 500,000 นะครับผมพามาให้ชมเลยครับตัวนี้คือผมจริงๆอ่ะสำนักงานใหญ่นะครับที่อุบลราชธานีมีลูกค้าเยอะมากผมไปขโมยมาดีกว่านะครับไปขโมยมานะครับสำหรับตัวนี้นะครับ Toyota Revo นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 2.4 นะครับรุ่นนี้จะเป็นตัว J นะครับตัว J พัดนะครับสำหรับแต่ก่อนนะครับ Toyota ไม่ว่าจะเป็น Vigo นะครับผม Vigo นะครับชมต่างๆนะครับหรือแม้แต่ตัว Tiger อะไรก็แต่นะครับถ้าเป็นตัว J เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวรุ่นโลสุดเลยนะครับรุ่นออปชั่นที่เรียกว่าต่ำสุดเลยนะครับเป็นตัวกระทะล้อกระทะบ้างนะครับกระจกมือหมุนบ้างนะครับแต่สำหรับสมัยนี้นะครับต้องบอกว่าโมเดลนี้นะครับ Toyota Revo ได้ปรับเปลี่ยนนะครับตัวนี้เป็นตัว J ยกสูงนะครับสังเกตว่านะครับมีทั้งล้อแม็กให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของออปชันต่างๆเดี๋ยวผมพาไปดูภายในนะครับเดี๋ยวให้ดูภายนอกก่อนดีกว่านะครับเนี่ยเห็นมั้ยครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับตัวนี้นะครับสีขาวด้วยนะครับเดี๋ยวผมดูรอบคันดีกว่าราคานะครับพิเศษว้าวๆจริงๆนะครับเดี๋ยวให้ดูรอบคันก่อนนะครับตรงเดินมานะครับตัวนี้ให้ดูรอบคันก่อนนะครับว่าความสวยของ Toyota Revo รุ่นนี้นะครับสวยจริงๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงนะครับด้านหลังจะมีคำว่า 4 wheel 4x4 deep lock ตัวนี้เนี่ยเป็นสติกเกอร์ที่ลูกค้าติดเพิ่มเติมมานะครับคือมันแต่งแค่นี้มันก็เหมือนตัวท็อปแล้วนะครับเนี่ยนี่ครับด้านหลังก็จะมีสัญลักษณ์ของ Toyota Revo ไว้นะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับ Revo จะไม่มีเกรดนะครับจะมีตัว J ติดเกรดนะครับแต่ตัว E กับตัว G จะมีนะฮะแต่ตัว J จะไม่มีเกรดของรถไว้นะครับด้านหลังจากโรงงานก็จะไม่มีบันไดด้านหลังอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าจะซื้อหรือตกแต่งเพิ่มก็สามารถซื้อได้ราคาไม่สูงนะฮะสังเกตนะครับท่อนะครับเห็นไหมครับยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับท่อไม่มีสนิมเลยนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับให้ดูรอบคันนะครับเดี๋ยวเดินไปดูอย่างเร็วๆนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้ใกล้มืดแล้วนะครับโอเคดูรอบรถแล้วนะครับไปดูภายในกันดีกว่านะครับสำหรับ Toyota Revo นะครับอย่างที่บอกนะครับก็อย่างเงี้ย Toyota ก็เปิดแคปได้แล้วนะครับการใช้งานนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับรุ่น J ผมเรียกได้ว่าไม่มีอะไรที่แตกต่างจากรุ่นคือรุ่นท็อปๆก็มีออปชันอะไรที่แตกต่างไปเนาะแต่ออปชันที่จำเป็นต่อการใช้งานในทุกๆวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยเองหรือว่าฟังก์ชันการใช้งานความสะดวกสบายยานอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องเก็บของ CD MP3 นะครับโหมดการใช้งานต่างๆไม่จะเป็น Eco Mode Power Mode ในการใช้งานนะครับตัวนี้ผมลองแล้วนะครับเรียกได้ว่าถ้าขับไปนี่เรียกได้ว่าหลังติดเบาะเลยทีเดียวนะครับกด Power Mode นะครับผมแต่ตาซีเบื้องน้ำมันก็จะสูงขึ้นนิดนึงนะครับโอเคนะครับในเรื่องของจอนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดนิดนึงเห็นมั้ยครับจะเป็นจอคือผมมองว่าสวยนะฮะอาจจะเป็นเหมือนจอทุกวันนี้ที่เป็นจอ Android เนาะจอใหญ่อาจจะไม่ใช่จอสัมผัสเหมือนรุ่นท็อปอะไรก็แล้วแต่ผมมองว่าเพียงพอต่อการใช้งานมีนาฬิกาบอกด้วยนะครับด้านนั้นก็จะมีช่องเก็บของที่เป็นด้านบนด้วยนะครับผมมีตู้เย็นมั้ยนี่ตัวนี้ไม่มีตู้เย็นให้เนาะก็คือแอร์นะครับจะมีช่องแอร์ที่เรียกว่าตู้เย็นนะครับเก็บความเย็นได้ดีพอสมควรนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีช่องเก็บของอีกตั้งหากนะครับนี่ฮะเรียบร้อยหมดเลยนะครับเบาะนะครับสังเกตว่าเบาะก็จะเป็นเบาะเป็นผ้าหนาๆ นะไม่ใช่กำมะหยี่ที่แบบเหมือนรุ่น Vigo รุ่นก่อนนะครับที่ต้องบอกว่าดูแลรักษาง่ายน้ำผมลองคือเคยเห็นที่คนที่เปียกน้ำขึ้นมานั่งนะครับสังเกตว่าถ้าสักคู่นึงหรือว่าแป๊บนึงเนี่ยมันจะไม่เปียกนะครับมันจะเป็นชุ่มๆแต่ว่าจะไม่เปียกซึมลงไปด้านในนะครับถือว่าเป็นวัสดุที่ใช้ให้ดูแลได้ง่ายมากเลยทีเดียวนะครับในส่วนของการปรับแอร์ก็ต่างๆก็เรียกได้ว่าการใช้งานปกติเหมือนตัวท็อปเลยนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็น6เกียร์นะครับเกียร์แมนนวล6สปีดเนาะนะครับตัวนี้นะครับผมชอบอย่างนึงสำหรับVigo นะครับไอ้ Revo นะฮะก็คือเขาจะให้ความปลอดภัยในส่วนของถุงลมนิรภัยมา3ตำแหน่งตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยคือรุ่น J เลยนะครับจะมีตรงผู้ตรงพวงมาลัยคนขับนะครับแล้วก็ด้านข้างผู้โดยสารแล้วก็ตรงหัวเข่านะครับตรงนี้จะให้มาด้วย3จุดนี้เขาเรียกว่าสำคัญมากซึ่ง Toyota ให้มาครบเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าแต่ก่อน Toyota ห่วงของทุกวันนี้ให้มาครบมากๆเลยนะครับเห็นไหมฮะสุดยอดมากทีเดียวนะครับแล้วก็นะครับในเรื่องของตัวนะครับปรับต่างๆนะครับพับกระจกอะไรพวกนี้นะครับผม Toyota ก็ให้มาครบเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับเลขไมล์อยู่ที่ 100,000 กับอีก 3,000 กิโลนะครับก็ถือว่าไม่เยอะมากเพราะว่าด้วยปีนะครับตัวนี้ปี2015นะครับก็ถือว่าประมาณสัก5ปีเฉลี่ยปีละ 20,000 กิโลนะครับ
ก็ถือว่าการใช้งานปกตินะครับการใช้งานโดยรวมโอเคเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องดีกว่านะครับมาดูในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับสำหรับตัวนี้นะครับโอเคนะครับดูในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับบล็อกเครื่องยนต์นะครับตัวนี้จะเป็น 2.4 นะครับผมก็คือตัวนี้จะเป็น150แรงม้านะฮะก็เครื่องจะเป็นบล็อกเครื่องรหัสเครื่องจะเปลี่ยนจาก 1KD สมัยก่อนหรือ 2KD จะเป็น 1GD 2GD แล้วนะครับตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกครับเปลี่ยนเป็นทั้งเครื่องยนต์นะครับอย่างที่บอกเป็น 2.4 ประหยัดน้ำมันมากๆนะครับมี Eco Mode ให้ด้วยนะครับต้องบอกว่าคุ้มค่านะครับผมในเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะฮะแล้วก็นี่ครับเพจไม่เคยแกะเลยนะครับผมคันหน้าเดิมนะครับห้องเครื่องห้องโดยสารห้องเครื่องยนต์นะครับถือว่าดีมากๆแล้วก็ไม่ลืมที่จะให้ ABS ด้วยนะนะฮะเห็นมั้ยครับตัวโลก็ยังให้มาครบเลยทีเดียวนะครับนะครับโอเคนะครับพูดถึงตัวรถมาแล้วนะครับที่ผมบอกว่าว้าวหลายท่านถามว่าว้าวยังไงว้าวขนาดไหนนะครับสำหรับ Toyota Revo นะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นตัวยกสูงนะครับตัว J ยกสูงเนาะนะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์ผมอยากให้ดูราคาปกติจริงๆเลยนะครับผมขาย 500,000 กว่านะครับ 500,000 กว่าวันนี้นะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์ให้ราคาพิเศษอีกแล้วครับผมสำหรับ Toyota Revo สีขาวคันนี้ราคาพิเศษนะครับ 459,000 บาท 459,000 บาทนั่นหมายถึงเท่ากับ Toyota Vigo Champ หลายๆคันเลยนะครับรอบก่อนที่ผมรีวิวไปนะครับ Vigo Champ ตัว E เนาะตัว E นะครับปี 2011-12 นะครับราคาก็ 400,000 กว่าประมาณนี้แหละนะครับแต่ตัวนี้นะครับผมได้ราคาพิเศษได้ตัวยกสูงด้วยนะครับผม 459,000 บาทจัดเต็มแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าตัวนี้จัดได้เยอะมากนะครับเพราะว่าปียังได้แล้วก็ยังเป็น Revo อยู่นะครับผมใครที่สนใจนะครับทักแชททักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับผมใครที่ทักเข้ามาก่อนนะครับเงื่อนไขได้ก่อนนะครับคนนั้นได้สิทธิ์นั้นแน่นอนนะครับจองก่อนได้ก่อนแล้วกันเนาะนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ Toyota Revo คันนี้นะครับผมปี2015นะครับสวยสีขาวด้วยนะครับผมราคาอีกรอบนะครับย้ำนะครับทีมงานบอกว่าให้ย้ำราคาอีกรอบหน่อยเพราะว่าราคาพิเศษจริงๆนะครับ 459,000 บาทจัดเต็มฟรีดาวแน่นอนนะครับงวด 8,000 กว่าบาทฟรีดาวไม่ต้องดาวในงวด 8,000 กว่าบาทถือว่าสำหรับ Revo นะครับถือว่าราคาว้าวจริงๆนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับเบอร์โทรนะฮะ0905214444เบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ LINE นะครับ ID LINE ด้วยนะครับใครที่ทักเข้ามาก่อนหรือโทรเข้ามาก่อนนะครับได้สิทธิ์ก่อนทันทีนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับมีคันไหนเข้ามาสวยๆอีกรอบนึงเดี๋ยวผมนำเสนออีกรอบนึงวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ